คือหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับทำไมต้องเก็กเสียงหลอกก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นยุคสมัยแห่งต่างโลกใช่ไหมทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่นะจะเป็นแนวแบบสู้ๆกันใช่ไหมไปต่างโลกก็สู้ๆกันโชว์เทพอะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้เนี่ยจะมาแหวกนิดนึงบางเรื่องก็สู้กันเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าจะมีการที่ทำธุรกิจเข้ามาด้วยครับเป็นการแบบไปเปิดร้านขายของค้าขายอะไรต่างๆในต่างโลกนะในหัวข้อที่ชื่อว่า7อนิเมะตัวเอกไปเปิดร้านค้าขายทำธุรกิจในต่างโลกแบบชิวๆจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะครับมาเริ่มที่เรื่องแรกดีกว่านะครับคือถ้าเกิดเป็นการเปิดร้านค้าขายเนี่ยผมนึกถึงเรื่องนี้เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องอิเซไคโชคุโดครับร้านอาหารในต่างโลกแบบย้อนกลับไปประมาณ 3-4 ปีก่อนน่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปต่างโลกแบบถาวรแล้วนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารปกติทางโลกของทางเราเนี่ยแหละที่พอถึงวันเสาร์นะครับจะมีประตูไปเชื่อมต่อกับอีกโลกนึงนะครับในสถานที่ที่แตกต่างกันไปนะในโลกแห่งนั้นโลกแฟนตาซีเพื่อให้ผู้คนจากเหล่าโลกทางนั้นเนี่ยได้เปิดประตูเข้ามาลิ้มลองอาหารของโลกทางเราครับโดยจะมีเชฟที่เป็นพระเอกนี่แหละที่สืบทอดการขายอาหารให้คนต่างโลกมาหลายรุ่นและคอยทำอาหารของโลกทางเราเสิร์ฟให้คนทางนู้นนะครับแต่นอกจากเมนูของปกติแล้วนะยังมีการแบบครีเอทีฟหรือว่าอะแดปเมนูให้เข้ากับแต่ละสายพันธุ์ด้วยไงต่างโลกมันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมล่ะก็ต้องมีการแบบปรับเมนูบางสายพันธุ์ไม่กินเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปรับให้เข้ากันไปก็จะได้รับรายได้เป็นเหรียญทองมานะครับคือเจ้าของร้านนี่รวยเลยนะแบบว่าได้เหรียญทองอ่ะซึ่งก็จะดำเนินเรื่องแบบง่ายๆนี่แหละนะครับมีคนโลกทางนู้นมากินแล้วก็มามีปฏิสัมพันธ์อะไรกันในร้านรู้จักกันสารสัมพันธ์กันแล้วพอกินเสร็จก็ไปแล้วแบบภาพสวยมากนะสำหรับยุคสมัยที่ออกมาแรกๆอ่ะเรื่องนี้ตอนสมัยภาคหนึ่งอ่ะอาหารแต่ละอย่างนี่แบบน่ากินมากแล้วก็ฟีลกู๊ดดีแบบชิลๆนะครับไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรมากเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเป็นร้านอาหารไปแล้วใช่ไหมต้องมีปัจจัย4อย่างนึงครับก็คือร้านขายยาก็ต้องเรื่องนี้เลยอิเซไคยักษ์เคียวคูครับเภสัชกร2โลกไปเปิดร้านขายยาในต่างโลกนั่นเองก็เป็นเรื่องราวของพระเอกชายหนุ่มที่ชีวิตก่อนนะอันนี้มาตายแล้วมาเกิดใหม่ชีวิตก่อนเป็นนักวิจัยหนุ่มไฟแรงที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับงานวิจัยนะครับมีปมเกี่ยวกับน้องชายใช่ไหมแต่ทุ่มมากไปหน่อยไงคือเทชีวิตของจริงนะครับซีเลยก็เลยได้ไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกนะครับแล้วมันโป๊ะเช๊ะพอดีด้วยเพราะว่าไปเกิดในตระกูลขุนนางที่เป็นหมอว่าดีเป็นหมอหลวงใช่ไหมเป็นหมอโอสถในเรื่องจะเรียกว่าอย่างนั้นนะที่ทำงานให้กับพระราชวังคอยดูแลแบบเหล่าราชวงศ์เหล่ากษัตริย์อะไรเงี้ยพระเอกเนี่ยก็จะใช้องค์ความรู้ของตัวเองนี่แหละนะครับที่เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับด้านการแพทย์เป็นหมอในชาติก่อนใช่ไหมวิจัยเกี่ยวกับยาอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ในโลกนี้ที่ความรู้ด้านการแพทย์เนี่ยมันอยู่ในช่วงยุคกลางนะแบบอะไรก็ล้าหลังไปหมดนะครับพระเอกก็เอาความรู้ของตัวเองเนี่ยมาโชว์ภูมิให้พวกคนเหล่าคนล้าหลังหลังเขาพวกนี้ได้ดูก็แก้ไขปัญหารักษาโรคต่างๆด้วยองค์ความรู้ในยุคใหม่ที่ตัวเองมีนี่แหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอแบบเริ่มตั้งตัวได้แล้วใช่ไหมแบบมีคนยอมรับนับหน้าถือตาโดยแบบจักรพรรดินีอะไรเนี่ยก็มาเปิดร้านขายยาเพราะว่าแบบอยากจะให้เหล่าสามัญชนเนี่ยพยุคกลางสามัญชนเนี่ยจะซื้อยาเนี่ยซื้อยากมากพระเอกเนี่ยก็แบบจิตสาธารณะไงก็จะทำยาให้เหล่าสามัญชนเข้าถึงได้ง่ายด้วยราคาถูกๆนะครับแล้วไม่ใช่ยาธรรมดานะเป็นยาสมัยใหม่ด้วยในราคาถูกสามัญชนก็จะได้แบบว่าอยู่ดีขึ้นหน่อยไงก็ถือว่าสนุกดีนะเรื่องนี้จริงๆก็ไม่สนุกมากหรอกก็ดีอย่างเดียวก็น้องแว่นนี่แหละน้องแว่นนี่คือแบบตัวแบกเรื่องเลยมันน่ารักร้านอาหารร้านขายยาและต่อมาเนี่ยเป็นร้านเพ็ทช็อปครับฮาตะเกะเคโมโนมิจินะครับเปิดร้านขายสัตว์เลี้ยงในโลกแฟนตาซีโดยหนุ่มนักมวยปั้มพระเอกของเรื่องเนี่ยที่ชีวิตก่อนเนี่ยเป็นนักมวยปั้มนะครับระดับอาชีพเลยเป็นแชมเปี้ยนที่มีงานอดิเรกเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่ารักสัตว์สุดหัวใจนะครับคือรักมากใครทำอะไรสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนี่ไม่ได้เลยก็เลยมีความฝันเล็กๆนะครับว่าแบบหลังจากที่เกษียณจากการเป็นนักมวยปั้มเนี่ยนะครับก็จะไปเปิดร้านเพ็ทช็อปไงคว้าแชมป์ได้ก็เปิดร้านสัตว์เลี้ยงดีกว่าแต่ว่ามันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าระหว่างที่กำลังปั้มอยู่บนเวทีเนี่ยก็โดนอัญเชิญไปยังต่างโลกพอดีไงโดยเจ้าหญิงที่อยู่ในอาณาจักรแห่งนั้นนะครับที่กำลังประสบปัญหาอยู่พอดีเลยก็คือปัญหาเหล่าปีศาจบุกปัญหาคลาสสิกของคนต่างโลกก็เอาพระเอกเนี่ยมาเป็นผู้กล้านะครับให้มาจัดการเหล่าปีศาจออกปราบมอนเตอร์ซึ่งคำแรกเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกนะจัดการปีศาจมันชั่วร้ายใช่ไหมล่ะแต่ว่าไอ้ออกปราบมอนเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ครับพระเอกมันเป็นคนรักสัตว์จะไปปราบมอนเตอร์ได้ยังไงก็ปราบเจ้าหญิงแทนนี่แหละหลังจากนั้นโดนตามล่าเลยก็เลยไม่เป็นละผู้กล้าเลยออกไปท่องโลกดีกว่าเพราะโลกนี้มันมีแบบเหล่ามอนเตอร์อะไรแปลกๆมากมายใช่ไหมต่างจากโลกทางเราก็แบบโอ้โหสนองนิชพระเอกเลยอ่ะพระเอกนี่ก็ออกตามหามอนเตอร์มาวิจัยมาลงมาเลี้ยงอะไรเปิดร้านเพ็ทช็อปมีความสุขนะเอนจอยกับโลกใบใหม่ต่อมาดีกว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องล่าสุดครับมิซึฮะเก็บเงินต่างโลก 80,000 เหรียญไว้ใช้ยามเกษียณไงคะชื่อยาวๆแบบนี้เนี่ยตัวเอกต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นจริงไหมลองสังเกตดูถ้าเป็นต่างโลกแล้วชื่อยาวตัวเอกต้องเป็นผู้หญิงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของน้องคนนี้นี่แหละนะครับหญิงสาวโดดเดี่ยววัย18วัยกำลังอ้อๆอยู่เลยแต่ต้องอยู่ตามลำพังนะเพราะว่าเสียพ่อแม่กับพี่ชายและครอบครัวไปใช่ไหมอุบัติเหตุและตัวเองเนี่ยก็มาโดนผลักตกภูเขาด้วยตอนกำลังจะเอาแบบเอาเท่าไปลอยอังคารหรือว่าจำไม่ได้นะแต่ว่าโดนผลักลงไปก็ได้ไปอยู่กับครอบครัวและตอนแรก
แรกคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้ไปครับได้ไปต่างโลกแทนเป็นโลกแฟนตาซีที่ก็โลกแฟนตาซียุโรปยุคกลางนั่นแหละมาพร้อมกับพลังที่ถือว่าดีมากผมอยากได้พลังนี้มากถ้าเกิดผมได้ไปต่างโลกนะก็คือพลังที่สามารถข้ามไปข้ามมาระหว่างโลกได้ครับแบบไปโลกนู้นแล้วก็กลับมาโลกนี้ได้ขนของไปได้ขนคนไปได้คือใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากซึ่งน้องเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากข้อนี้นี่แหละนะครับขนของไปขายไงแบบไปเปิดร้านสะดวกซื้อขายทุกอย่าง20บาทอยู่ที่นู่นก็เอาของแปลกๆจากโลกทางเราเนี่ยแหละนะครับที่เป็นของคุณภาพดีที่สร้างจากระบบอุตสาหกรรมในโลกของเราเนี่ยแหละเอาไปขายในโลกแห่งนู้นที่มันไม่ค่อยพัฒนาใช่ไหมก็ได้เหรียญทองมาโดยมีตั้งเป้าเก็บว่าจะแบบจะเก็บได้ 2,000 ล้านเยนใช่ไหมแล้วก็ใช้ชีวิตยามเกษียณแบบชิลๆไม่ต้องทำงานก็อยู่ไปวันๆคือเธอคนนี้เนี่ยจะออกแบบคือน้องเนี่ยก็จะออกแนวแบบโจ๊ะๆหน่อยๆไงเพราะว่าแบบอยู่กับพี่ชายตั้งแต่เด็กใช่ไหมพี่ชายเป็นโอตาคุที่อาการหนักมากก็ปลูกฝังทัศนคติแปลกๆให้น้องเจริญรอยตามไปก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเรื่องใหม่เฟรชเฟรชป่ะต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นร้านซักรีดครับก็คือเรื่องคามิตาจินิฮิโรวาเลตะโอโตโกะครับชายผู้ที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าชื่อยาวอีกแล้วก็เป็นเรื่องราวของชายคนนี้เนี่ยแหละครับจริงๆเรื่องนี้แนะนำบ่อยแล้วนะย่อๆแล้วกันเป็นชายหนุ่มกล้ามโตแต่ว่าภายในอ่อนโยนนะครับดุจสายไหมไม่รู้จะหวานไปไหนแต่ว่าภายในมันอ่อนโยนจริงถึงแม้จะโดนเลี้ยงมาแบบเลี้ยงมาแย่ๆพ่อบังคับให้ฝึกวิชาต่อสู้ทรมานทรกรรมโตมาก็โดนเขาเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเพราะเป็นคนแบบตามใจคนอื่นไม่สู้คนคือแบบมันเป็นคนดีเกินนะพระเอกเรื่องนี้พอตายเนี่ยก็ได้รับโอกาสจากพระเจ้านะครับเป็นชายที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าไงให้ไปยังต่างโลกและตอนแรกที่มาอยู่ต่างโลกเนี่ยนะครับก็แบบอยากจะอยู่ชิลๆไงคืออยู่ในป่าคนเดียวจนจะเป็นฤาษีอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ได้ไปช่วยเหลือครอบครัวขุนนางครอบครัวนึงไว้นะครับเขาก็เลยมาชวนออกจากป่าไงชวนลงจากเขาพระเอกเนี่ยก็ตามเข้าไปในเมืองนะครับก็ไปโชว์เทพเหมือนกับเรื่องอื่นๆนั่นแหละพระเอกเรื่องนี้ก็จะเน้นที่แบบไปอยู่ในร่างหนุ่มน่ารักน่ารักใช่ไหมเลี้ยงสลามก็น่ารักนางเอกก็น่ารักก็โชว์เทพช่วยเหลือเหล่าตระกูลขุนนางแล้วก็เปิดร้านซักรีดนะครับเพราะพี่แกมีสลามใช่มั้ยสลามมันทำได้หลากหลายไงก็มีสลามทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็ใช้เหล่าสลามพวกนี้นี่แหละนะครับมาเปิดร้านซักรีดแบบเอาเสื้อผ้ามาให้สลามกินเหล่าคราบสกปรกก็จะสามารถทำความสะอาดได้ดีกว่าการซักแบบปกติของชาวบ้านที่แบบในโลกยุคกลางก็ซักผ้าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่พระเอกนี่เลยแบบกิจการเฟื่องฟูนะครับกลายเป็นร้านซักรีดอันดับหนึ่งในเมืองแล้วก็มีการขยายสาขาได้นะหลังๆก็มีซีซั่น2ด้วยลองไปหาดูแล้วกันผมว่าไม่ได้แย่นะเรื่องนี้ต่อมาอันนี้เป็นร้านขายยาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องชีทคุซูชิโนสโลไลท์ครับแล้วก็มีต่อข้างหลังนะแต่ว่าเอาแค่นี้แล้วกันชีวิตสโลไลท์ของหมอยาสุดโกงในต่างโลกชิวๆอีกเรื่องนึงเลี้ยงน้องหมานะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกชายหนุ่มที่ชีวิตก่อนเป็นพนักงานบริษัททำงานหนักเยี่ยงทาสตามสไตล์คนญี่ปุ่นต้องทำงานหนักชีวิตก็อยู่ยากตามสไตล์มนุษย์เงินเดือนญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับแต่ทางออกก็มาแล้วเพราะว่าเดินทางไปยังต่างโลกครับได้เดินทางไปยังต่างโลกบวกกับสกิลติดตัวที่ได้รับมาก็คือสกิลในการทำยานั่นเองทำโพชั่นระดับเทพที่ไม่มีใครสร้างได้ในโลกใบนี้คือโพชั่นพระเอกสร้างเนี่ยดีมากครับเป็นยูนิสกิลที่แบบดีอ่ะก็เลยตั้งปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าจะเปิดร้านขายยานี่แหละครับจากสกิลทำโพชั่นของตัวเองเนี่ยก็อยู่ต่างจังหวัดขายยาแบบสโลไลท์ใช้ชีวิตขี้เกียจไปวันๆนะครับเพราะว่าชีวิตก่อนเนี่ยก็แบบมนุษย์เงินเดือนญี่ปุ่นนะพอได้โอกาสแล้วก็เอาสักหน่อยชิลๆในต่างโลกนะครับเปิดร้านขายยาบวกกับมีน้องหมาสุดน่ารักหางฟูๆมาอยู่ด้วยอีกหนึ่งตัวหรือต้องเรียกว่า1คนน้องหมาคนนี้ก็ลองไปหาดูแล้วกันผมว่ามันก็สไตล์ชิวๆอ่ะดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่เป็นไรต่อมาอันนี้เป็นเรื่องแนวทำธุรกิจจริงๆอ่ะเป็นธุรกิจที่จริงจังมากก็คือเรื่องเมเคียวแบ็คคอมพานีครับไปใช้แรงงานทาสในต่างโลกเออถ้าเกิดใครเคยดูจะเข้าใจว่ามันจริงจังขนาดไหนกับการทำธุรกิจก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนี่แหละนะครับชายหนุ่มที่จริงจังตั้งแต่ชีวิตก่อนแล้วเพราะว่าตั้งใจทำงานตั้งใจเอาชนะกฎแห่งการเป็นมนุษย์เงินเดือนญี่ปุ่นเก็บเงินจนสามารถทำอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถกอบโกยปล่อยให้เช่าได้ทั้งชีวิตไงหลังจากนี้เนี่ยก็จะแบบใช้ชีวิตชิลๆและเป็นนี้ได้อย่างสบายใจวาดฝันเอาไว้นะครับแล้วมันอยู่แค่เอื้อมแล้วอ่ะคือสำเร็จแล้วนะแต่ว่าดันโดนดูดไปยังต่างโลกซะก่อนไงก็เลยไม่ได้สบายแล้วนะครับโดนดูดมาเป็นทาสใช้แรงงานไม่มีเงินติดตัวสักบาทอนาถมากแต่ก็มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนี่แหละที่ศึกษามาอย่างเต็มที่ไงธุรกิจในโลกสมัยใหม่นะครับพระเอกเนี่ยก็เลยต้องไต่เต้าตั้งแต่เป็นทาสแล้วก็เริ่มทำธุรกิจในโลกแห่งนี้ใช้ความรู้ในโลกเดิมนี่แหละไปดิสรัปต์ในโลกแห่งนั้นไงมีธุรกิจอะไรต่างๆที่ยอดฮิตในโลกของเราเนี่ยก็จะไปทำที่นั่นนะครับแบบพวกธุรกิจเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยลองไปหาดูผมก็จำไม่ได้ดูไปนานมากแล้วก็เริ่มจากการเป็นคนโดนใช้แรงงานใช่ไหมหลังๆก็ใช้แรงงานคนอื่นแทนหลังๆนี่แบบอูฟูมากใส่สูตรผูกไทยจะเกษียณแล้วแต่ก็ไม่ได้เกษียณก็ลองไปดูแล้วกันผมว่าแบบธุรกิจจัดเต็มดีเรื่องนี้ฮาด้วยตัววันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย